งวด1ธันวาคม2563นี้เรามาดูกันว่าเลขไหนเป็นเลขเด่นบ้างอันดับแรกเลยนะวันที่หวยออกเนี่ยพวกเราแต่งตัวนะสีน้ำตาลเอาไว้อันนี้อาจจะมองสีแปลกนิดนึงแต่ว่าจริงๆจะบอกว่าสีน้ำตาลเป็นสีอันดับ1นะที่อาจารย์อยากให้ใส่อันดับที่2คือจะเป็นสีเงินหรือเครื่องประดับสีเงินก็ได้ใครใส่เครื่องประดับให้เป็นสีเงินจะเป็นเนื้อเงินเนื้อเสลเลทหรือว่าจะเป็นลักษณะของเสื้อสีเทาๆเสื้อสีเทาๆเสื้อสีน้ำตาล2สีเนี้ยเป็นสีนำโชคนี่คืออันดับแรกเรื่องของสีนะทีนี้อันดับที่2เรื่องของเลขล่ะเรื่องของเลขที่อาจารย์นะเอามาให้ดูกันอ่ะใครอยากแคปจอแคปได้ในจังหวะนี้นะแคปจอไปนะนี่คือเลขที่อาจารย์ติ๊กถูกหรือวงเอาไว้เนี่ยเป็นเลขที่ต้องให้ความสนใจจะเรียกว่าเลขระวังเลขเก่งหรือว่าเลขที่มีโอกาสจะออกได้ทั้งหมดเลยทีนี้ในบรรดาคนที่เกิดทั้ง7วันเลยมันก็มีเรื่องของโฉลกของดวงที่เราจะได้เลขมาอย่างไรแล้วมาไล่ดูทีละวันคนที่เกิดในวันอาทิตย์จะเล่นเลขเก่าที่เคยเล่นแล้วสำเร็จดีนะงวด1ธันวาคม2563เนี่ยนะคนเกิดวันอาทิตย์ลองถ้าเลขไหนที่เป็นเลขที่เราเคยตามอยู่เราเอามาเล่นดูคนที่เกิดในวันจันทร์เล่นเลขที่ลับๆไม่ค่อยมีใครรู้หลายคนบอกเป็นเลขหลุดมาจากอะไรล่ะที่โน่นที่นี่อย่างเงี้ยคือบางทีไม่ต้องไปซีเรียสว่าเฮ้ยมันหลุดจริงหรอกแต่ว่าเราจะได้โชคจากเลขที่เขาว่ากันว่าหลุดมานึกออกว่าหลุดมาจากอะไรล่ะวงในหลุดมาจากที่เขาปกปิดกันทำนองนี้นะต่อมาคนเกิดวันอังคารมักจะได้เลขที่ได้มาแล้วเนี่ยจะมีการกลับถึงจะถูกโฉลกแล้วคนเกิดวันอังคารนะสมมติว่าเห็นเลขของอาจารย์เนี่ยซึ่งเป็นเลขประจำงวดนี้นะดูดีนะเห็นแล้วลองกลับสมมติว่าเห็น6ก็กลับเป็น9ด้วยนี่ไม่นับการบวก1บวก2อะไรของซึ่งพวกเราที่เล่นเนี่ยต้องเล่นอยู่แล้วเลขใดที่มีการวงเลขใดที่มีการตีกรอบมีการติ๊กถูกหรือว่าเราดูตำแหน่งกากบาทที่จะเล่นถ้าเล่นอาจารย์แนะนำเล่นให้เป็นโซนไปเลยโซนบนซ้ายบนขวาเฉียงซ้ายเฉียงขวาดิ่งแนวตั้งทำนองเนี้ยแล้วต่อมาคนเกิดวันพุธจะได้เลขจากที่เขากล่าวขวัญกันว่าเป็นเลขฮิตทำนองเนี้ยนะเลขที่มีโอกาสที่จะเป็นเลขที่หมดแผงไปอย่างรวดเร็วคืออาจารย์ไม่ได้มีความคิดว่าเลขล็อกมันจะออกตรงๆเลยแต่ว่าคนเกิดวันพุธเนี่ยถ้าเอาเลขล็อกเนี่ยเอามาเล่นแร่แปรธาตุสักหน่อยนึงกลับไปกลับมาเงี้ยมีโอกาสได้โชคคนเกิดวันพฤหัสบดีจะได้เลขจากการฝันจากการที่มีคนใกล้ตัวมาบอกมากระซิบบอกลับๆคนเกิดวันศุกร์จะได้เลขจากที่บ้านคนในบ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเข้าฝันหรือเลขทะเบียนบ้านเลขห้องสำหรับในบางคนที่ทำงานมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีจะพ่วงเลขที่ทำงานด้วยก็ได้ส่วนคนที่เกิดในวันเสาร์จะได้เลขที่เป็นโชคลาภจากผู้หญิงทั้งหมดเลยเราจะเป็นเพศไหนไว้ไหนไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดคนเป็นเพศหญิงขายเลขให้เรานำโชคให้เราบอกเลขเรามีโอกาสที่จะเป็นเลขที่ใช่ก็ขอให้ทุกคนนะประสบความสำเร็จและสมหวังในงวด1ธันวาคม2563นี้